หลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการคือวิชาในระดับปริญญาตรีที่มีความสำคัญรองจากวิชาเอกของหลักสูตรใครเรียนได้บ้างนักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถเรียนได้ปรัชญาเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการสู่การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยั่งยืนความสำคัญเป็นหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีกรอบความคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมจะประกอบการหรือทำงานวัตถุประสงค์เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถเป็นบุคลากรประกอบการในองค์กรเกิดการพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยโครงสร้างรายวิชาวิชาบังคับ8หน่วยกิตวิชาเลือกอย่างน้อย4หน่วยกิตวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ9หน่วยกิตเรียนอะไรบ้างวิชาบังคับความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมแผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุนวิชาเลือกนวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการประเด็นกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีโลจิสติกผู้ประกอบการวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติเตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบ่มเพาะประกอบการอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบุคลากรประกอบการในองค์กร